การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ